Snow Music Studio ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของฟีเจอร์ที่เรียกว่า Forward Error Correction กันนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นฟีเจอร์ของ FEC นั่นเองจริง FEC เนี่ยจริงไม่จำเป็นเลยนะครับถ้าลิงก์เรามีloss latency ที่น้อยมากนะครับแต่ในกรณีที่เรามี loss เยอะและ delay เยอะนะครับตรงเนี้ย FEC อาจจะช่วยเราได้สมมติว่าถ้าเรามีแพ็กเกจที่จำเป็นที่ต้องส่งไปหา destination ข้ามแวนไปนะครับถ้าเกิดแพ็กเกจหนึ่งมัน loss เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวปลายทางก็จะ detect ได้ละว่ากรุณาส่งแพ็กเกจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตัวต้นทางก็จะต้องมีการทำ retransmission กันนะครับซึ่งถ้าเรามี delay มากเนี่ยหรือ loss มากๆเนี่ยทำให้ retransmission เราเสียเวลามากเลยและเราก็จะได้ throughput ที่ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่คือสาเหตุที่เราจะหาวิธีทางแก้กันโดยการใช้ FEC ในการช่วยแล้วมันจะช่วยได้ยังไงบ้างสมมุติเรามี environment เดิมเลยเรามีไซต์ที่1กับไซต์ที่2นะครับมีการส่งแพ็กเกจมาเรื่อยๆแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีก็คือมี loss มี delay ค่อนข้างเยอะนะครับในการ turn on ของ FEC เนี่ยมันจะทำให้เราจะส่งตัว priority packet มาคำว่าตัว priority packet เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือว่าถ้าสมมุติเรามี loss เกิดขึ้นในลิงก์เนี่ยแพ็กเกจเราหายไปตัว priority packet จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับมันมีตัว hashing ของแพ็กเกจแต่มันสามารถที่จะ reconstruct ของตัวแพ็กเกจที่มัน loss ไปได้โดยการผ่านเทคนิคของ XOR นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีการ retransmit packet อีกต่อไปแล้วนะครับถ้าเราสามารถที่จะreconstruct ตัวแพ็กเกจได้นะครับมันก็จะดีขึ้นนะฮะมันก็ทำให้ fast ขึ้นมันก็ทำให้เร็วขึ้นนะครับแค่นั้นเองส่วนข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเรามี priority packet แล้วนะครับตัว bandwidth ที่เราจะต้องส่งไปในลิงก์เนี่ยมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้ระวังกันนิดนึงนะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียของตัว FEC ในส่วนของ Cisco SD-WAN นะครับฟีเจอร์เราก็จะมีตัว FEC ให้เราเล่นอยู่นะครับซึ่ง FEC เราแบ่งเป็น2ออปชันออปชันแรกคือ always on คือเราไม่สนใจเลยว่ามี loss หรือไม่ loss เราก็ส่งไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นออปชัน2คือเป็น adaptive เราสามารถที่จะ turn on ตัว FEC ได้ถ้าสมมุติว่าเรา detect ว่าลิงก์ของเรามี loss เกิน 2% นะครับเพื่อที่จะ save bandwidth เอาไว้ให้ใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับส่วนอีกอันนึงฟีเจอร์ของ FEC เราก็จะพูดถึงตัวแพ็กเกจduplication นะครับสมมุติว่าเรามี2ลิงก์นะครับลิงก์แรกก็คือเป็นลิงก์อินเทอร์เน็ตลิงก์2เป็นอินเทอร์เน็ตอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเราจะ copy ตัวแพ็กเกจส่งไปทั้ง2ลิงก์เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีเกิด loss ขึ้นมาในลิงก์ที่1เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าปลายทางมันเห็นแพ็กเกจอีกตัวนึงอีกทางหนึ่งมามันก็จะไม่ต้องมีทำการ calculate แบบ XOR เมื่อกี้แล้วนะครับมันก็จะได้แพ็กเกจปกติมาโดยที่ไม่มีการลอสเลยแต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากเรามีการส่งแพ็กเกจไป2ลิงก์เลยเราคอนซูมแบนด์วิดต์2เท่านะครับทั้ง2ลิงก์เลยเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆก็มีข้อดีและข้อเสียอีกเช่นกันนะครับในส่วนของ SD-WAN ฟีเจอร์ของ Cisco เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ select application ว่า application ไหนเราให้มันสำคัญมากๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะ enable ตัว FEC หรือว่า enable ตัว packet duplication ได้นะครับเพื่อให้ quality of experience ของ user เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น application ไหนเราสามารถที่จะ enable ได้เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ forward error correction features นะครับของ Cisco SD-WAN สำหรับวันนี้ config b ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันครั้งหน้ากับฟีเจอร์ใหม่ๆของ Cisco SD-WAN สวัสดีครับ